นิวเคลียร์ตอบชัดเพชรจ้าพาผู้หญิงใหม่เข้าบ้านไม่ถูกชะตาสุดท้ายไม่เวิร์กหลังจากนิวเคลียร์หันษาจึงวิวัฒนวงศ์เลิกกล้ากับอดีตสามีดีเจเพชรจ้าวิเชียรกุศลมโนมัยหมดลุ้นรีเทิร์นเหลือเพียงสถานะพี่น้องทำหน้าที่ช่วยการเลี้ยงลูกชายน้องไทก้าโดยความสัมพันธ์ณตอนนี้ถือว่าเริ่มลงตัวเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นยังสามารถคุยกับในรูปแบบเพื่อนได้และอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันงานนี้ซานิ นิพาพร ธิติธนการได้เชิญนิวเคลียร์มาเปิดใจผ่านช่อง YouTube รายการซานิบ้าได้เบาถึงการใช้ชีวิตช่วงแต่งงานเป็นสามีภรรยากันเปลี่ยนดีเจเพชรจ้าจากหนุ่มคาสโนว่ากลายเป็นหนุ่มที่รักเดียวใจเดียวส่วนสาวนิวเคลียร์จากสาวเปรี้ยวก็เปลี่ยนมาเป็นสาวเรียบร้อยเอาใจสามีจนวันหนึ่งที่คบกันไปนานเข้าด้วยไลฟ์สไตล์การเลี้ยงลูกก็ทำให้ความเป็นตัวเองของทั้งคู่นั้นลดลงและตัดสินใจเลิกรากันในที่สุดด้วยความที่ต้องอาศัยอยู่บ้านเดียวกันแม้ว่าจะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันแต่เวลาที่ทั้งคู่มีใครคนใหม่ก็จะพามาแนะนำให้ครอบครัวรู้จักเสมอทั้งยังสแกนมาอย่างดีซึ่งก็มีครั้งหนึ่งที่ดีเจเพชรจ้าพาผู้หญิงเข้าบ้านโดยนิวเคลียร์เล่าว่าพี่เพชรจะจีบใครหรือคบใครเขาก็จะบอกว่าไปเจอคนนี้เขาน่ารักดีนะคือเราคุยกันเหมือนพี่น้องแล้วถามว่ามีเขม่งเหมือนในละครไหมมันจะมีคนหนึ่งเราไม่ถูกชะตาแต่พี่เพชรชอบเราก็โอเคเราไม่มีสิทธิ์จนมีคนมากระซิบว่าสายตาที่เขามองเธอมันไม่โอเคเลยนะเวลาอยู่กับเขาเราก็จะนิ่งๆไม่ชวนคุยก่อนไม่มองก็จะเล่นกับลูกไม่สนใจให้เขารู้ว่ามันมีรังสีที่ไม่โอเคออกจากร่างกายเราออกไปแต่เขาก็หายไปเพราะไม่เวิร์กจริงแหละก็ไม่ได้ไปต่อนะจ๊ะส่วนของเราก็พาคนที่คุยไปเจอพี่เพชรเขาก็โอเคนายเพราะเราก็สแกนคนของเราพอสมควรไม่ใช่ว่าเราไปคบคนอีโก้ทำตัวกลางทุกวันนี้โอเพ่นเต็มที่พี่เพชรอยากจะพาใครมาก็แล้วแต่ถามว่าจะกลับมาได้ไหมไม่เลยเพราะคุยกันแล้วมันไปไกลกว่าที่จะกลับมาแล้วค่ะพี่เพชรก็เต็มที่กับชีวิตเราก็เห็นว่าเขาเต็มที่ขั้นไหนแต่ยังอยู่บ้านด้วยกันเพราะบ้านเรายังไม่เสร็จพอเลิกเราก็อยากจะเปลี่ยนชีวิตซื้อคอนโดใหม่ทำบ้านใหม่ซื้อรถใหม่เปลี่ยนทุกอย่างใหม่เป็นตัวเราเต็มที่เขาก็ไม่แคร์ไม่สนใจนะเพราะไทก้าก็ยังอยู่บ้านพี่เพชรโรงเรียนเขาอยู่หน้าบ้านเราก็เลยสร้างบ้านอีกหลังในหมู่บ้านเดียวกันพบคนเหงา1อัตรากันณภัทรประกาศหาเพื่อนเที่ยวปลายปีพบคนเหงา1อัตรากำลังจะจัดงานแฟนมีตติ้งพบปะสังสรรค์กับเหล่าบรรดาแฟนคลับในวันศุกร์ที่จะถึงนี้สำหรับนักร้องนักแสดงชื่อดังกันณภัทรอินใจเอื้อซึ่งเจ้าตัวได้ลงโพสต์ประกาศผ่านไอจีกันณภัทร23พร้อมกับข้อความว่าไปกินกันไหมหมายถึงกินหมูกระทะกันหมูกระทะเท่ากับความรักงานไปกินหมูกระทะด้วยกันไหมกัน NAPAT มินิฟานมีดกินหมูทะกันวันศุกร์ที่วันที่9ธันวาคม65เวลา 17:00 ถึง 20:00 น.ร้านอาริยาหมูกระทะสาขา4โชคชัย4ซอย63ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมราคา599บาทสิ่งที่แฟนๆจะได้1โต๊ะจำกัด4ท่านเสิร์ฟหมูกระทะชุดใหญ่1ชุดชุดหมูล้วน1ชุดของทานเล่น1อาริยาโชยุ1ยำผสม1โค้กใหญ่2ขวดน้ำเปล่า3ขวดและพิเศษของขวัญเซอร์ไพรส์จากกัน NAPAT พบคนเหงา1อัตรากรอกฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นี้ https://form.girl/ifru1jzn1u3abn7 โดยจำกัดสิทธิ์50ท่านแรกเท่านั้นสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้5 ธันวาคม65 เวลา 12 นาฬิกา ดอกจันขอสงวนสิทธิ์1คนต่อ1การลงทะเบียนไปกินหมูกระทะด้วยกันนะครับพร้อมกับมีแฮชแท็ก GUNNAPATSUNBLOCKGN เลิฟไปเซ็นเตอร์เทนเมนต์พบคนเหงา1อัตราแต่ไงหลังจากประกาศจัดแฟนมีตเจ้าตัวกับประกาศเป็นคนเหงาขึ้นมาได้ซะอย่างนั้นโดยหนุ่มกันได้โพสต์ข้อความลง IG อีกครั้งด้วยข้อความว่าทำไมปีนี้รู้สึกโคเรดเหงาเลยอยากมีใครให้ไปเที่ยวปลายปีกับเขาบ้างพบคนเหงา1อัตรางานนี้เพื่อนๆพี่ๆในวงการบันเทิงไม่พลาดที่จะเข้ามาคอมเมนต์แซวอาทิมูดมีปิมดาวเอาแล้วแววประกาศเพื่อนเหงาครับแบบยุสุจิราอะไรอะลูกมาไปกับแม่นิชภัทรหนูอยู่นี่คองล่าขีดล่าง30ผมว่างคริส TPS ไปดิรอไรทุกที่เลยละกันจายาขีดล่างพรำราตาไปกับพี่ไหมหรือแฟนคลับบางท่านบอกว่าระดับนี้เอาไรมาเหงาก่อนนนเป็นต้นมาอนนภาหนีความวุ่นวายบินไปพักผ่อนต่างประเทศเพื่อพักกบาลมาอนนภาหนีความวุ่นวายเรียกว่าเป็นกระแสอยู่ทั้งสัปดาห์สำหรับอดีตพิธีกรรุ่นใหญ่มาอนนภา กฤษฎีกับกรณีที่ทนายดังตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเปิดประเด็นดาราหนุ่มถูกดารารุ่นใหญ่ตบเข้าที่ใบหน้ากลางห้างในประเทศเกาหลีใต้ชนวนสาเหตุชวนไปกินปูแล้วไม่ไปต่อมามาอนนภาได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเจ้าตัวยอมรับว่าได้กระทำลงไปจริงแต่ไม่ได้ตั้งใจตบแค่เป็นคนมือไวเพราะอยู่ดีๆนักแสดงหนุ่มจะไม่ไปกินปูทั้งที่ตกลงกันไว้แล้วซึ่งหลังเกิดเรื่องนักแสดงคนดังกล่าวไม่พอใจจริงซึ่งได้ขอโทษไปแล้วอีกฝ่ายก็โอเคและยังชวนไปกินปูกันต่อพูดคุยกันปกติมาอนนภาหนีความวุ่นวายด้านเอ็มนันทวัฒน์คู่กรณีมาอนนภาก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการหนึ่งถึงปมที่ถูกตบหน้ากลางห้างย้ำว่าถูกตบจริงๆไม่ใช่แค่แต่ตามที่คู่กรณีให้สัมภาษณ์ล่าสุดวันที่ 5 ธันวาคม 65ใน IG ส่วนตัวของมาอนนภาได้โพสต์รูปนั่นอยู่บนเครื่องบินและข้อความหนึ่งว่ามาโอนาป้าพักกบาลโดยเจ้าตัวได้เดินทางไปพักผ่อนที่ประเทศภูฏานโดยลงเครื่องบินที่ท่าอากาศยานพาโรมาอนนภาหนีความวุ่นวายโดยมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันจำนวนมากอาทิเที่ยวสนุกนะคะเมืองน่าเที่ยวสงบเหมาะแก่การพักผ่อนนะคะคุณมาว้าวKingdom of Bhutan รอชมภาพขอรับเป็นประเทศที่อยากไปที่สุดเลยค่ะเป็นต้นมาอนนภาหนีความวุ่นวายขอบคุณไอจีมาโอนาป้า